ื้อโกเบก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือข้อดีของเทปันนะฮะก็คือนี่มาทำให้ข้างหน้าเลยนะฮะสดๆเลยนะฮะกับหลังอ้อช่วงแหนกับโดนโอ้และสวัสดีทุกคนครับผมนี่นะฮะเป็นยามเย็นๆนะครับผมเปิดคลิปแบบนี้วันนี้เราจะไปไหนกันครับผมยังไม่รู้นะฮะนิกกี้ก็ยังไม่รู้นะครับผมวันนี้เราจะไปเตะบอลไปเตะบอลเพราะอะไรครับผมไปเตะบอลเพราะว่าหิวข้าวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนครับผมลุกไปเลยนะฮะนั่งเปิดคลิปอย่างนี้ก็ได้นะฮะวันนี้จะไปกินเทปันยากินะฮะเขาบอกว่าร้านเปิดใหม่นะฮะเดี๋ยวตามไปดูอยู่ที่ไหนนะครับผมตามไปดูเลยคลิปดีกว่าว่าอย่างงี้นะฮะขับรถอยู่ก็ต้องดูคลิปใช่มั้ยฮะไม่มีอะไรทําดูคลิปใครดีเนาะของตัวเองคลิปเคนนายวันวันดีกว่าสนุกจัง มีอะไรดูบ้างเคนนายวันวันวันนี้อ้าวลงคลิปใหม่นี่เคนหนีแฟนเที่ยวลอนดอนตอน3ตอนถึง2อ่ะตอน1มาตอน3เลยจ้าตอน1 2อยู่ยังไม่ได้อัพโหลดเลยอ้าวพี่แว่นอย่าลืมไปดูไปติดตามกันนะครับผมตอนใหม่ออกแล้วนะจ๊ะเคนหนีแฟนไปเที่ยวลอนดอนนะครับฮ่าๆถึงแล้วจ้าที่นี่นะครับผม The Nine พระราม9นะฮะโอเคทุกคนอาจจะคุ้นๆอยู่แล้วนะฮะสถานที่นะฮะไปกันเลยว้าวนี่นะฮะเรามาถึงแล้วนะฮะข้างใน The Nine นะครับผมมาเป็นครั้งที่2มั้งแต่ไม่เคยเข้ามาในส่วนของร้านอาหารอะไรเลยนะฮะร้านอาหารเยอะมากร้านอาหารเยอะมากนะฮะน่ากินไปหมดเดี๋ยวเราไปดูร้านที่เราจะไปกินกันดีกว่าถึงแล้วครับผมนี่ร้านนี้นะฮะบุเกนไดเทปันยากิบาสวัสดีค่ะเชิญค่ะนี่บุเกนไดเทปันยากิบานะจ๊ะสวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าพี่เชฟหันหลังให้ผมทำไมแนะนำได้ยังจะเป็นสติ๊กจะเป็นเนื้อสันนอกนะคะแล้วก็จะเป็นซากะโดนนี้ค่ะจะเป็นลูกอายนะคะจะเป็นเนื้อสันแบบสันนอกกับอันนี้อะไรนะเนื้อลายหินอ่อนอะฮะอีวาเตะใช่ไหมฮะอันนี้คือแนะนำเอาลิปอายอ๋อโอ้โหคือมันเยอะเลยใช่ไหมมันย่องเลยใช่ไหมฮะจัดมาเลยฮะอันนี้อีวาเตะใช่ครับผมสีขาวตัวนี้นะคะจะเป็นซาซ่าซอสนะคะแล้วก็จะเป็นหอมฝาดค่ะตัวนี้จะเป็นมิโซะสไปซี่มิโซะค่ะตัวนี้จะเป็นออนสื่อนะคะส่วนสีเขียวตัวนี้จะเป็นวาซาบิเกลือค่ะครับผมวาซาบิเกลือนะฮะเออเจ๋งเจ๋งได้จ้ะไม่เป็นไรงั้นก็เอาเอที่ผมบอกอ่ะ200นะเนาะเป็นฟูลคอสใช่ไหมฮะมี7อย่างเพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะมีพวกสลัดนะฮะซุปพี่ผมแนะนำครับผมแนะนำผมเป็นหุ้นส่วนพี่ถ้ากินนี่คุ้มนะเฮ้ยไม่จริงๆเมื่อกี้คือศึกษาเมื่อกี้คือศึกษามาแล้วเนื้อโกเบเด็ดเด็ดเด็ดสุดแล้วมันผสมกับซีฟู้ดด้วยคืออันเนี้ยพี่ไม่ต้องมานั่งสั่งตอนแรกผมจะสั่งแยกเป็นหลายอย่างสรุปก็คือเอาวันนี้ถูกจบเอาวันนี้แค่สลัดมาแล้วจ้าไปตุ๋นด้วยนะจ้านี่ตอนนี้นะฮะที่ร้านบูเกนไดนะฮะบูเกนไดนะฮะมีคอมพลีเมนทารีนะฮะคุณก็แค่สแกนนี่นะครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขานะฮะเป็นเพื่อนที่ร้านบูเกนไดนะฮะก็จะได้ตัวนี้เลยกุ้งอะไรเนี่ยเมนูทานเล่นสุดพิเศษจากเชฟนะครับก็ถ่ายรูปด้วยนะฮะพร้อมเช็คอินนะครับผมแค่นั้นเองก็ได้ตัวนี้มากินแล้วน่ากินมากนี่นะคำแรกนะไข่ตุ๋นนะฮะเนี่ยขนาดกินข้าวมาแล้วเนี่ยแบบว่าเพราะอิ่มแน่เลยเอาให้เราไม่กินเหรอให้ผมคอมเมนต์นิดนึงนะฮะดูเหมือนกันคอมเมนต์นิดนึงผมว่าเก้าอี้มันเตี้ยเกินไปสำหรับเวลาที่จะดูรู้สึกป่ะขนาดเขาเตี้ยนะในสูงนะใช่ขนาดเขาตัวแบบสูงแล้วนะให้ดูปุ๊บนี่หันหน้ามาปุ๊บก็จะเห็นเลยใช่ไหมฮะแต่ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้คือต้องสูงกว่านี้ตอนนี้ที่ผมนั่งเนี่ยระดับมือผมเนี่ยมันแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นควรจะให้มันเก้าอี้สูงกว่านี้หน่อยนู่นนะฮะมีคนทำให้กินนะด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็มีกองไฟนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆยังไงก็น่าจะโทรเมนกลับไปนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูว่ายังไงอ๋อเออเห็นน้องเขาบอกแล้วปอบเปี๊ยะใช่ไหมซอสซาซ่าทำไมมันไม่เหมือนตาตาซอสทำไมไม่เหมือนปอเปี๊ยะที่ผมกินที่อนุสาวรีย์เลยฮะคนละอันคนละอันอีก็มือสั่นมาแล้วแง่อ๋อมาสูตรกูเย็นใดนะฮะเอาอีกแล้วปั่นอีกแล้วคนแถวนี้เฮ้ยอันนี้ก็คนนะคนทุกที่เลยไปไหนก็อันนี้ไม่ใช่คนอันนี้ไม่ใช่คนที่นางฟ้า
หนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมโอเคอันนี้คือโกเบเนาะจัดมาเลยขอบคุณมากครับมีเดียมแรร์ครับผมใช่อันนี้ของเขาก่อนนี่คือเนื้อโกเบก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือข้อดีของเทปันนะฮะก็คือมาทำให้ข้างหน้าเลยนะฮะสดๆเลยนะฮะต้องการตัวนี้ก็ถ้าต้องการได้ๆโอเคอันนี้คือ50กรัมใช่ไหมฮะสำหรับคนที่จะสั่งซีฟู้ดด้วยนะฮะ50กรัมนี่พูดถึงน้อยนะเล็กนิดเดียวนะกินไม่อิ่มแม่เลยจัดซีฟู้ดให้ผมหนักๆเลยฮะซีฟู้ดเยอะๆเลยพี่ชื่อพี่อะไรฮะพักชิดคันชิดมีชื่อเล่นไหมฮะคันชิดพี่ชิดหรือพี่คันดีผมชื่อเคนฮะแต่เพื่อนเรียกเคนหมวยเคนรวยเพื่อนเรียกเคนเล่นตัวเองก็ได้แล้วให้ผมกินเลยไหมหรือว่ารอซีฟู้ดโอเคให้ผมหยิบเองเลยได้ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรผมหยิบได้อ๋อแต่คือผมแค่สงสัยว่าจะไม่ได้เอาซีฟู้ดมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อคนแยกจานเลยโอเคเยี่ยมคือเนื้อที่ดีที่สุดของเขานะฮะโกเบไหนขอซูมหน่อยครับแกงกะปิอร่อยครับทำไมมันถึงแกงนี้ป่ะโกเบแล้วก็มันเป็นมีตรงนี้มันเค็มนิดนะมันกินเหมือนนี่นะต้องตักปักที่จะหรือว่าพีทิสแหละอันนี้เคนพีทเคนอีสมังเสริม50กรัมหมดไปในพริบตาซึ่งเหมือนเน้นว่าอร่อยมากทำห้าหม้อแล้วก็ผักบดเนี่ยอันนี้โอเคคือเด็กเขาทำแม่เด็กมันก็สวยนะคือเด็กเขาหลักเป็นดูกันใจมากกับหลังอ้อช่วงแดดกับโดนมือให้เตรียมแล้วผมมาแล้วค่ะโอ้ยแม่ละรับด้วยปากผมเลยเนี่ยเมียอ้าปากค้างเลยว้าวผมไม่รู้ผมกินแล้วนะโดยด้วยเม็ดกันนะใช่เหรอแซลมอนนะจ๊ะแซลมอนนะแซลมอนที่เกี่ยวแซลมอนมาที่ร้านแล้วอันนี้ก็เป็นอีกจานนึงนะครับผมเนื้อซากะใช่ไหมฮะก็เนื้อซากะก็เป็นเนื้อญี่ปุ่นเหมือนกันวะนะฮะก็เป็นเนื้อซากะนะฮะมีเดียมแรร์นะครับผมอันนี้50กรัมนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับชิคเก้นสะโพกนะฮะสะโพกชิคเก้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าก็ผัดกระเทียมตะดามว้าวขอลองมาเจอครับผมท่านไหนครับอันนี้ใช่ไหมเหลือเนื้อครับผมเหลือนี้แล้วก็เหลืออันนี้ขอบคุณครับบางก็เหนียวกว่าเมื่อกี้นิดนึงเหนียวกว่าโกเบนิดนึงแต่ซูซี่เหมือนกันมีน้ำสองไงนะแต่ว่าเหนียวนิดนึงเหนียวกว่าตัวโกเบนโกเบเด็ดกว่าเข้าไปกระเทียมหอมได้เลยข้าวผัดกระเทียมหอมได้เนาะข้าวผัดกระเทียมอร่อยนะอีกเมนูนึงนะฮะอันนี้คือข้าวมันไก่เจ๊อ้วนเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือไก่เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกอะไรทอดหรือย่างหรืออะไรวะพี่อย่างเงี้ยกริลเทปันก็คือกริลใช่หรอเดี๋ยวก่อนใช่หรอเทปันคือกริลหรอย่างหรอกริลย่างก็เหมือนกันไม่ใช่ทอดหรอไม่ใช่ทอดมีน้ำมันโอเคเขามีน้ำมันจริงใส่น้ำมันด้วยไหมฮะเวลาย่างใส่เลยตกลงอันนี้มันคือทอดหรือว่ามันคือย่างฮะเป็นย่างโอ้ถูกไก่ย่างแล้วก็มีของหวานตบท้ายนะครับผมเมลอนญี่ปุ่นปะเนี่ยใช่ป่ะตัวเองใช่เหรอโอ้ว้าวโอเคนี่ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับคลิปนี้นะฮะทานอาหารเทปันยากินะครับผมที่เดินนายพระราม9ร้านนี้ผมมูเกนไดไม่ใช่มูเกนไดนะฮะโอเคไหมพี่ชายเรียบร้อยสุดยอดเลยฮะนี่เจ้าของร้านนะฮะมาเทคแคร์ด้วยตัวเองนะฮะมิสเตอร์บี AKA อะไรฮะ AKA Big T ครับ Big T นะฮะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะก็ใครอยากจะมาชิมความอร่อยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะฮะสแกน QR โค้ดเลยนะฮะผมต่างๆนะฮะมีของพิเศษให้ดื่มให้กินอ่ะจัดเข้ามาเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย